ช็คราคาสีอะคริลิกที่ B2X กันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเดินมาที่โซน Art and Craft ก่อนเรามาดูราคาของอัมสเตอร์ดัมหลอดใหญ่กันนะคะราคาอยู่ที่315บาทนะคลิปที่แล้วเราไปดูร้านเครื่องเขียนแถวบ้าน250บาทนะคะก็เปรียบเทียบราคากันดูนะคะอันไหนจะคุ้มต่อไปเป็นของ Art Creation นะคะก็มีหลายเฉดสีให้เลือกเลยอยู่ที่136บาทก็เราไม่เคยใช้นายี่ห้อนี้ก็ใครเคยใช้ก็คอมเมนต์กันบอกมาได้นะคะว่าดีไหมต่อไปของซากุระนะคะอันนี้เราใช้ประจำเลยนะคะของซากุระราคา136บาทเหมือนกันหลอดกลางนะคะมีเป็นหลอดกลางกับหลอดเล็กหลอดเล็กอยู่ที่49บาทนะคะก็ราคาพอกับร้านแถวบ้าน50บาทก็ราคาพอๆกันนะคะอันนี้ต่อไปของอัมสเตอร์ดัมเกรดอาร์ติสนะคะเกรดของศิลปินเลยอยู่ในตู้แบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่657บาทกับ792บาทนะคะก็มีหลายสีให้เลือกเลยส่วนมากราคาที่มัน792บาทเนี่ยจะเป็นโทนสีออกแดงๆนะคะก็ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะพันกว่าบาทก็มีนะพันกว่าบาทก็สีแบบออกแดงๆอันนี้มั้งนี่เราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันต่อไปของพีระมิดนะคะชื่อเดิมมันชื่อลูประมาณนี้นะเราก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันอันนี้ราคา538บาทนะคะก็ราคาใช้ได้เลยนะตัวนี้แต่ว่ามันจะมีอีกโซนนึง1แถม1นะก็อาจจะเป็นสีที่แบบสีธรรมดามั้งที่มันไม่ค่อยเฉพาะเท่าไหร่มี1แถม1นะคะ268บาทนะก็ตกราคาหลอดละ130กว่าบาทอันนี้ก็พอๆกับซากุระกับอาร์ติเอชั่นเหมือนกันนะคะมียี่ห้อนี้ถูกมากเลย55บาทแต่ว่าไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันยี่ห้อลีฟมั้งอันนี้ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะ101บาทหลอดกลางนะคะถือว่าถูกนะยี่ห้อนี้ต่อไปเราก็ใช้บ่อยนะของเรเนซองส์เนี่ยค่ะเรเนซองส์105บาทเองนะคะเหมือนแต่ก่อนมันแพงกว่านี้นะแต่ตอนนี้105บาทแล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะแต่ว่าจานสีก็ล้างยากนิดนึงนะคะแต่เราก็ไม่ต้องล้างไงเราก็ลอกแบบฟอยล์เอาอันนี้34บาทนะคะหลอดเล็กเนี่ยคุ้มมากเลยถ้าสมมุติใครจะซื้อสีก็มาดูที่นี่ได้นะคะเราเช็คราคาให้เรียบร้อยแล้วนะก็ไปลองเปรียบเทียบราคาดูค่ะ